พระเกียรติ4ทศวรรษทูลกระหม่อมอาจารย์เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสอนนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ40ปีซึ่งโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและให้ปวงชนชาวไทยประจักษ์ถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อกองทัพไทยและราชอาณาจักรไทยในพระราชกรณียกิจที่ทรงสร้างนายทหารที่เปี่ยมความรู้และความดีด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระอัจฉริยภาพอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา4ทศวรรษในการนี้ทรงฟังการเสวนาเฉลิมพระเกียรติเรื่อง40ปีทรงสอนจากพระอาจารย์ที่เคยถวายงานสอนที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้ที่เคยถวายงานใกล้ชิดในโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าซึ่งต่างเล่าถึงการที่ทรงใฝ่รู้ทรงใส่พระราชหฤทัยศึกษาอยู่ตลอดเวลาและทรงนำมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้านการศึกษาเพื่อประชาชนทั้งยังทรงปลูกฝังให้นักเรียนในร้อยศึกษาเรียนรู้ภาคสนามในชุมชนและศึกษาเรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรู้เขารู้เรามีพระเมตตาทรงใส่พระราชหฤทัยเรื่องเล็กๆน้อยๆที่สร้างความประทับใจให้แก่พระอาจารย์และผู้ใกล้ชิดทั้งยังมีพระราชจริยวัตรที่ถ่อมพระองค์เรียบง่ายและมีน้ำพระราชหฤทัยกว้างอันเป็นคุณสมบัติของผู้นำเป็นแบบอย่างให้แก่นักเรียนในร้อยตลอดจนทรงใส่พระราชหฤทัยในด้านการศึกษาของบุตรหลานข้าราชการและบุคลากรของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและคุณภาพชีวิตของชาวจังหวัดนครนายกจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการและทรงฟังการบรรยายเรื่องโครงการทหารพันดีจากที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาและผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่3ซึ่งเป็นทั้งลูกศิษย์ที่ทรงสอนและเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงานสนองพระราชดำริจนประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมสร้างเสริมความมั่นคงทางด้านอาหารปัจจุบันขยายผลโครงการในกองทัพบกรวม106หน่วยทั้งยังได้จัดตั้งศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ต่างๆพระราชทานและในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้นำผลผลิตไปจำหน่ายในราคาถูกหรือไม่คิดราคาแก่ชุมชนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับราชการในตำแหน่งอาจารย์ส่วนการศึกษาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ40ปีบริบูรณ์ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหมที่952/23ลงวันที่24ธันวาคม2523ทรงเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่30กันยายน2558และด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยนักเรียนในร้อยจึงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสอนจวบจนปัจจุบันตลอดระยะเวลา4ทศวรรษทรงสอนวิชาประวัติศาสตร์ให้นักเรียนในร้อยได้เข้าใจเข้าถึงพัฒนาและเป็นรูปธรรมทรงมุ่งพัฒนานักเรียนในร้อยซึ่งจะเป็นทหารสัญญาบัตรหลักในอนาคตให้รอบรู้ทั้งด้านวิชาการและการพัฒนาทรงสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้านบทบาทและหน้าที่ของทหารกับการพัฒนาประเทศในการนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่คณะผู้ร่วมเสวนาและพระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะผู้ร่วมเสวนาเรื่องของวิธีการเรียนการศึกษานี้สำคัญ ที่สุดที่อาจารย์บุษกรเล่าว่าจะต้องอ่านหนังสือมากๆเนี่ยที่อ่านหนังสือภาษาไทยอย่างเดียวไม่พอต้องมีภาษาต่างประเทศด้วยก็ตอนนี้ก็ยังพยายามอยู่จนทุกวันนี้ถึงว่าจะอายุมากแล้วก็ยังต้องอ่านอยู่แต่ว่าอาจจะอ่านช้าลงเพราะตาไม่ดีก็ยังทำอยู่เรื่องพวกนี้ก็มีประโยชน์ที่เป็นการศึกษาตลอดชีวิตทีนี้แต่ก่อนนี้ก็พูดถึงเรื่องการศึกษาตลอดชีวิตก็ยังไม่เข้าใจว่าเป็นยังไงมาถึงตอนนี้สอนมา40ปีเนี่ยเรื่องการศึกษาตลอดชีวิตก็กลับกลายเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าการที่จะอยู่ต่อหรือว่าตอนนี้ยังพอไหวเทอมหน้าก็น่าจะมานะก็มาต่อแล้วการที่ว่าถ้าจะสอนได้บรรยายได้เราต้องมีอะไรดีๆใหม่ๆมาให้เขาก็ต้องได้จากการอ่านจากการฟังวิทยุจากการดูทีวีหรือไปเห็นของจริง
จากนั้นนักเรียนในร้อยศิษย์เก่าและคณะผู้ร่วมเสวนาเฉลิมพระเกียรติร่วมกันขับร้องเพลงทูลกระหม่อมอาจารย์และเพลงรั้วแดงกำแพงเหลืองรวมถึงเพลง We Wish You a Merry Christmas และเพลงพระราชนิพนธ์พรปีใหม่เวลา 14:32 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดเกาะกระชายอำเภอเมืองนครนายกทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกเป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริตั้งแต่ปี2546ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่2ถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน72คนครูและบุคลากรรวม9คนโรงเรียนดำเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฉบับที่5พุทธศักราช2560ถึง2569ให้เด็กได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างสมดุลในด้านพุทธศึกษาจริยศึกษาหัตถศึกษาและพละศึกษาด้วยกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติมีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและประเทศชาติทั้งขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชนและให้สถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรงเรียนมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดทั้งนักเรียนและผู้ปกครองมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยเช่นมีชมรมอย.น้อยทำหน้าที่ช่วยตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำปัจจุบันจากการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคและดำเนินการต่างๆทำให้ไม่พบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียซึ่งจะก่อให้เกิดโรคท้องร่วงด้านกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้อย่างครบวงจรตั้งแต่การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการนำผลผลิตไปประกอบอาหารกลางวันผ่านการจำหน่ายที่สหกรณ์เป็นการส่งเสริมการจัดทำบัญชีและยังได้ขยายผลด้านการเกษตรและสหกรณ์สู่ชุมชนทั้งเป็นแหล่งศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างประเทศในการนี้ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของครูที่ผ่านการประเมินคัดเลือกผลงานประเภทดีเด่นจากโรงเรียนในพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกรวม7โรงเรียนที่ผ่านมาโรงเรียนวัดเกาะกระชายได้รับรางวัลต่างๆในการประกวดการแข่งขันกิจกรรมภาษาไทยกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายได้รายด้านและกิจกรรมทักษะวิชาการโรงเรียนในโครงการพระราชดำริเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2563เช่นรางวัลระดับรองชนะเลิศอันดับ1กิจกรรมสินสร้างสินจากนั้นทรงฟังการกราบบังคมทูลรายงานเรื่องความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารเรียนพระราชทานของโรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์และทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินปันผลสมาชิกสหกรณ์ของโรงเรียนวัดสันตยารามแล้วทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนในพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกจำนวน19โรงเรียนและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์แล้วทรงเยี่ยมราษฎรที่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ไปมอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานมวก.ครั้งที่12ประจำปี2563วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกบัณฑิตมลายอริสูรเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานมวก.ครั้งที่42ประจำปี2563และมอบถ้วยรางวัลพระราชทานพร้อมกับเหรียญรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันณศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์เขตคันนายาวสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานมวก.ตั้งแต่ปี2521ถึงปัจจุบันในครั้งนี้เริ่มจัดการแข่งขันตั้งแต่วันที่18ธันวาคมที่ผ่านมามีสโมสรสมาชิกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน89ทีมแบ่งการแข่งขันเป็น4ประเภทได้แก่เซปักตะกร้อประเภทประชาชนชายทั่วไปประเภททีมชุดตะกร้อลอดห่วงไทยประชาชนชายทั่วไปไม่จำกัดฝีมือเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายอายุไม่เกิน20ปีและเซปักตะกร้อประชาชนหญิงทั่วไปประเภททีมชุด
องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่2564ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่กองกำลังชายแดนปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนในพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ของกองกำลังชายแดนเสมอมามีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทุ่มเทกำลังกายกำลังใจและมีความตั้งใจเพื่อป้องกันประเทศชาติให้มีความมั่นคงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่2564จำนวน200ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดนกองทัพภาคที่4ณฐานปฏิบัติการร้อยรอ2521วัดมัดฉิมเจริญธรรมวัดป่าช้าอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองและได้เชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่2564จำนวน50ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดนกองกำลังเทพสตรีณจุดตรวจเกาะสรณีอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองในวันเดียวกันองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่2564จำนวน615ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีด้วยองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมกับติดตามการดำเนินงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะเชิญถุงพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้แทนตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่335ผู้แทนทหารกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่7และผู้แทนทหารบก.ควบคุมที่1ชก.ม.5กองกำลังผาเมืองบ้านห้วยเป้ารวม120ถุงนะกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่335อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่จากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้านอำเภอพร้าวพร้อมมอบเสื้อกันหนาวแก่เด็กในพื้นที่โครงการจำนวน96คนพร้อมกับมอบถุงพระราชทานแก่ผู้แทนราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน6โครงการรวม 1,105 ถุงพร้อมทั้งได้ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้านซึ่งปัจจุบันกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรและฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เช่นส่งเสริมและพัฒนาการผลิตผักเมืองหนาวไม้ผลเมืองหนาวอาทิปลูกกาแฟอาราบิก้าในปี2563ราษฎรสนใจทำนาขั้นบันไดมากขึ้นเนื่องจากให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่400กิโลกรัมราษฎรในโครงการมีความมั่นคงในชีวิตมีที่ดินทำกินมีรายได้เสริมจากงานศิลปาชีพตลอดจนได้รับการดูแลสุขภาพพลานามัยมีพัฒนาการศึกษาอย่างเหมาะสมส่งผลรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้นจาก 5,000 บาทต่อครอบครัวต่อปีเป็น 120,000 บาทต่อครอบครัวต่อปีนอกจากนี้โครงการได้พื้นที่ป่าต้นน้ำกลับคืนจำนวน 4,950 ไร่สภาพป่ากลับคืนมามีความอุดมสมบูรณ์องคมนตรีร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นพุทธศักราช2564ถึง2570พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีร่วมรับฟังการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2564ถึง2570เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศให้เสริมหนุนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติโดยคำนึงถึงการรองรับปรับตัวเพื่อการปรับเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้นำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ20ปีที่ร่วมจัดทำและดำเนินการมาตั้งแต่ปี2560มาเป็นเป้าหมายแห่งความสำเร็จและใช้กระบวนการตามแบบของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการด้านสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่1พุทธศักราช2564ถึง2565และระยะที่2พุทธศักราช2566ถึง2570ซึ่งถือได้ว่าเป็นแผนระดับ3ตามมติครม.วันที่4ธันวาคม2560ทั้งนี้แผนปฏิบัติการของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาสู่กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาภายใต้พันธกิจตามพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยมุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่นการพัฒนาและผลิตครูการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเชิญถุงยางชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโปรดให้ผู้แทนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเชิญถุงยางชีพพระราชทานถวายแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน8ชุดที่วัดเชิงเขาและวัดอุไรรัตนารามและมอบให้แก่ผู้ประสบภัยจำนวน500ชุดซึ่งในพื้นที่อำเภอบาเจาะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักแม่น้ำบางนาราและแม่น้ำสุไหงโกลกมีปริมาณน้ำสูงเกินกว่าตลิ่งทำให้ไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนพื้นที่ทางการเกษตรและสถานที่ราชการการได้รับถุงยางชีพพระราชทานครั้งนี้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยเป็นอย่างยิ่งจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วค่ะอีกสักครู่กลับไปพบกับคุณพิมพ์พิมลและคุณวราวิทย์นะคะส่วนช่วงนี้ดิฉันอรณิเพชรวงศ์สิริลาไปก่อนสวัสดีค่ะ